สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ครับมาดูไอ้หนุ่มสายหวานฝ่ายผลิตกันหน่อยครับ5หนุ่มรูปหล่อสวัสดีครับ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 ตอนนี้ผมอยู่กับทีมงานอะไรเอ่ยเขียวสั่งบินเขียวสั่งบินโอ้โหชื่อทีมงานนี้ก็กินขาดแล้วครับนี่เป็นไอ้หนุ่มสายหวานฝ่ายผลิตครับผมก่อนที่จะมีน้ำตาลมาให้เรากินนี่นะครับต้องมีการปลูกกันหน่อยนี่คือทีมงานปลูกอ้อยทีมงานเขียวสั่งบินครับดูสิปลูกอ้อยนี่จะบินไปถึงไหนทีมงานมาตรฐานทีมงานนี้อยู่ที่ไหนป๋าอยู่บ้านขี้เล็กขี้เล็กตำบลดอนม่อนเนี่ยบ่โอ้ตำบลหัวฝายโอ้ไปย้ายตำบลให้เขาอีกแล้วบ้านกิเล็กตำบลหัวฝายครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือเครื่องปลูกอ้อยใช้กำลังพล3คนอยู่กับอยู่กับเครื่องนะครับคนหนึ่งเนี่ยขับรถอีก2ทำหน้าที่คอยยัดอ้อยยัดไปตรงไหนป๋านี่บ่รูนี่บ่พอยัดลงไปปุ๊บมันก็จะทำงานยังไงเนี่ยจะมีใบมีดตัดครึ่งเครื่องก็จะตัดตัดให้มันเป็นท่อนอีกท่อนนึงปุ๋ยปุ๋ยอย่างเงี้ยอ๋อนี่ปุ๋ยป๋าเปิดให้ดูหน่อยโอ้นี่ครับปุ๋ยมีปุ๋ยมีอ้อยมีน้ำด้วยไหมนี่อ๋อรอบนี้ไม่ใส่น้ำอ๋อถ้าดินชุ่มอยู่เราจะไม่ใส่น้ำถ้าดินแห้งเขาต้องปลูกได้น้ำครับตัวไหนทำหน้าที่วงรอบตัวนี้ป่ะป๋าไอ้เหลืองเหลืองนี่บอกเหลืองเหลืองใบมีดทำให้ตัดเครื่องมันตัดตัวนี้จะควบคุมกงจักรทั้งหมดเลยไอ้ตัวสีเหลืองนี่มาดูขั้นตอนการปลูกนี่บอกใบมีดอยู่ในนี่บอกใบมีดอยู่ข้างในนี่ครับพออ้อยลงมาใบมีดก็จะตัดแล้วอ้อยก็จะร่วงลงมานี่ป่ะป๋าร่วงลงมาก็จำต้องกดไอ้นี่เขาเรียกผานอะไรนี่ยาวๆนี่หัวปลูกตัวเปิดบ่ตัวเปิดตัวไถบ่ปวดร่องร่องแล้วอ้อยก็ตกลงน่ะอ้อยลงปุ๊บปุ๋ยก็ลงไปนี่บ่ในท่อนี้นี่ครับปุ๋ยลงมานี่แล้วก็มานี่ตัวนี้กบตัวนี้กบดินตัวนี้กบไอ้นี่ล่ะกระทะพื้นให้มันแน่นอ่ะอ๋อกดให้มันเป็นอยู่เหมือนเดิมว่างั้นโอ้นี่แหละครับระบบกลไกข้างหลังพร้อมหรือยังป๋าสองหนุ่มครับด้านหลังใช้รถไถคูบาต้าครับ M6040SU ตั้งลำแล้วครับวางแล้ววางแล้วโอ้ดีครับไปแล้วครับตัวสีเหลืองครับทำหน้าที่เป็นวงรอบของกงจักรระบบกลไกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบตัดหรือว่าตัวปล่อยปุ๋ยนะครับนี่ครับ2กำลังพลยัดอ้อยลงไป
นี่คือฝ่ายผลิตทีมงานเขียวสั่งบินและนี่ก็คือหลังจากที่วิ่งไปแล้วครับก็จะเป็นร่องประมาณนี้อ้อยเนี่ยก็จะอยู่ในร่องนี่แหละมีผานเปิดมีผานกบแล้วก็มีลูกกิ้งนะครับกดดินตามหลังนี่แหละครับวิถีของชาวไร่อ้อยส่วนฝั่งนี้ก็จะยังไม่ได้ปลูกนะครับนี่กำลังจะกลับมาแล้วขั้นตอนของการเตรียมดินครับก็จะมีการใช้รถไถไถพรวนใช้รถปั่นกลับลำมาแล้วครับไปเรื่อยๆแล้วครับหน้าที่ของ2กำลังพลก็ยัดอ้อยครับคนละช่องจะมี2ช่องสำหรับยัดอ้อยได้กี่ร่องเนี่ยป้า2เหลืออีก2ร่องครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกสำหรับอ้อยหวานๆครับคือขั้นตอนของการปลูกอ้อยมีปลูกมีใส่ปุ๋ยนะครับมีตัดมีขายใบนี่ก็รถอัดต่อโอ้อ้อยหมดครับอ
อยหมดแล้วถอยกลับไปเติมอ้อยครับอ้อยเบิร์ดป่ะป๋าโอ้อ้อยหมดครับโอ้ผ่านอ้อยหมดทีมงานไปตัดหรือยังเนี่ยตัดแล้ว ไปตัดแล้วใส่อ้อยยื้อใส่ป๋าอ้อยยื้อใส่เหรอเขาก็ไปไทยตัดรถตัดต่อครับแมนครับรถตัดพอดีมันจะเข้าลบกันพอดีนะลูกจากขั้นตอนการผลิตนักไปดูขั้นตอนการตัดตัดนี่ครับแปลงนี้ก็กำลังปลูกตัวนี้เขาเรียกว่าอ้อยอะไรป่านี่เนี่ยอ้อยยอดปลูกใหม่ตัวนี้ปลูกใหม่เนาะนี่ครับตัวนี้ปลูกใหม่เช่นเดียวกันพอมันงอกมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับนี่แหละครับตัวนี้คอนแกน1กำลังเล็กๆอยู่เขาเรียกพันธุ์อะไรนะป๋าคอนแกน3คอนแกน3คอนแกน3นี่เพิ่งจะปลูกนี่อ้อยเนี่ยมันมีกี่พันธุ์ทั้งหมดอ้อยนี่หลายสายพันธุ์เดี๋ยวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยราคาเดียวกันมั้ยราคาเดียวกันแต่ความหวานจะไม่เหมือนกันอ๋อลำใหญ่แล้วแต่คนชอบอันนี้แล้วแต่พี่ที่ป๋าปลูกนี่คือคอนแก่นอะไร108 108คอนแก่น108คำว่าคอนแก่นนี่มาจากคอนแก่นป่ะแม่นคือเขาทำพันเขาขยายพันธุ์มาจากคอนแก่นอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นชื่อชื่อคอนแก่นนำหน้านี่นะครับเดี๋ยวอีกนานไหมป๋ากว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยใช้เวลานานไหมประมาณ15ถึง20วันเห็นเลยแล้วอย่างนี้กี่วันนี่ๆๆเอาเท่ากันประมาณนี้เนาะประมาณเดียวกันนี่ครับ15ถึง20วันก็จะโตประมาณนี้ครับนี่เลยแล้วไอ้ข้างหลังนั่นน่ะป๋าเขียวๆนั่นน่ะกี่วันน่ะกี่เดือนน่ะโอ้คุณนี่แตกขวดแล้ว1ปีแล้วเนี่ย1ปีได้ตัดได้ตัดปีละครั้งได้ตัดปีละครั้งนะครับถึงขวบนี่รถตัดก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละทีมงานไล่ทรัพย์จำนงครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วครับตอนนี้ก็อ้อยหมดแล้วทีมงานเขียวสั่งบิน ชื่อนี่มาจากไหนป๋าหลายๆคนรู้จักครับป๋าชื่อเขียวสั่งบินนี่มาจากไหนแต่ก่อนเล่นบังไฟผมเป็นเซียนบังไฟเจ้าอยู่บ้านไหนฮะเจ้าอยู่บ้านไหนบ้านย่านน้ำอ้อมว้าแต่ก่อนข่อยแค่ไปจูดบังไฟอยู่บ้านวันไหนแล้ววันที่หนึ่งอีกต่างหากยางน้ำอ้อมตำบลยะวึกแมนยางน้ำอ้อมพี่อยู่ที่โอ้นึกว่าน้ำอ้อมอยู่พูดกูเด้อควันเผยไปอยู่ที่บ้านเจ้าเตี้ยถ้าบอกว่าเขียวสั่งบินในโห่เลยเนาะแมนนี่ครับเสียนบ้างไฟนี่จะรู้ดีทีมงานเขียวสั่งบินไปมากโอ้ยจะทันหันมาปลูกอ้อยรับปลูกอ้อยทั่วราชอาณาจักรโอ้ทั้งปลูกทั้งใช้ทั้งปลูกปุ๋ยเอาไปขายด้วยไหมขายด้วยแล้วเงินนี่เอาใช้เองด้วยไหมเงินนี่ให้เขาใช้ มีหน้าที่ทำอย่างเดียว ขอบคุณมากครับผมสำหรับทีมงานเขียวสักบินนะครับอ้อยหมดก่อนกำลังมันเลยกำลังเพลินเลยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับฝ่ายที่ไปตัดกำลังตัดอยู่เดี๋ยวมีโอกาสครับจะได้ชมกันต่อครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ